ของปลายเคนที่หักล้มลงมานะครับได้ฟาดเข้ามาในออฟฟิศนะครับลักษณะมีผู้เสียชีวิตอยู่ในออฟฟิศอีกหนึ่งรายนะครับในจุดเกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายอยู่ในออฟฟิศนะครับลักษณะปลายเคนหล่นมาฟาดนะครับก็เคนลบทับรถปูนอีกหนึ่งคันนะยังอยู่สภาพเดิมนะครับในจุดเกิดเหตุก็มีรถปูน1คันที่ถูกนะครับตัวเครนนะครับตรงโคนเนี่ยฟาดนะครับได้รับความเสียหายด้วยอีก1คันนะครับโชคดีว่าคนขับไม่เป็นอะไรนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนะครับตอนนี้ได้ร่วมกตัญญูและโรงพยาบาลสิรินธรในการช่วยเหลือออกไปทั้งหมดแล้วครับฐานนะครับแล้วก็ส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับเพราะเหตุการณ์อย่างนี้เราเห็นสภาพที่เกิดเหตุตอนนี้ร่วมกตัญญูช่วยกันพื้นที่นะครับกันพื้นที่เอาไว้ให้อยู่สภาพเดิมเพื่อให้หาสาเหตุที่เกิดขึ้นไปเตือนไซต์งานอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าเข็มที่อยู่ฐานของเครนเนี่ยลักษณะเหมือนมันขาดหมดเลยนะครับมีเสาหนึ่งต้นที่หลุดขึ้นมาและยังขาดไม่หมดที่คาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกันพื้นที่ไว้และให้ส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมตรวจสอบนะครับเราจะเห็นเนี่ยสาเหตุเบื้องต้นนะครับก็คือเหมือนฐานเครนเนี่ยมันหลุดออกมาเลยนะครับแล้วก็แขนเครนปลายเครนก็ไปฟาดในออฟฟิศจึงทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายนะครับนอกจากคนบังคับเครนนะครับที่อยู่ในห้องควบคุมต้องขอแสดงความเสียใจนะครับขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่และสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูทีมกู้ภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสิรินธรนะครับช่วยกันบูรณาการในที่เกิดเหตุตอนนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทางสถานที่นะครับและก็เจ้าที่ตำรวจสน.ประเวศให้ร่วมกตัญญูนั้นช่วยดูแลนะครับความปลอดภัยในจุดเกิดเหตุด้วยขอแสดงความเสียใจและก็อยากให้เหตุการณ์ไปเตือนภัยกับสถานที่แบบนี้ในจุดอื่นๆด้วยนะครับมีเข็มมันมีเข็มอยู่แต่ว่าเหมือนมันหลุดอะนะมันมีเข็มมันหลุดมันขาดมันหลุดก็มีคาอยู่ต้นเดียวที่ติดที่ดึงขึ้นมาออนอกนั้นขาดหมดเลยก็แปลกใจไงว่าทำไมมาถึงหลุดออกมาได้ไงเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบส่วนเกี่ยวข้องนะมาร่วมตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและไปเตือนภัยในไซต์งานอื่นๆอีกนะครับเราขอแสดงความเสียใจแต่ก็อยากให้เหตุการณ์นั้นไปเตือนกับเหตุการณ์ที่อื่นๆให้ระมัดระวังเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุครับไม่ได้มีใครตั้งใจอยากให้เกิดหรอกครับอาสาสมัครของมูลที่ร่วมกตัญญูร่วมให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับร่วมกับโรงพยาบาลสิรินธรนำส่งไปทั้งหมดแล้วนะครับในจุดเกิดเหตุไม่มีผู้บาดเจ็บหลงเหลือแล้วเหลือเพียงผู้เสียชีวิต2รายนะครับในจุดเกิดเหตุและก็สภาพของความเสียหายร่องรอยของเครนที่หักนะครับยังอยู่สภาพเดิมรอส่วนเกี่ยวข้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับผู้เสียชีวิตยังอยู่สภาพเดิมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับลักษณะ1คนน่าจะเป็นคนบังคับเครนนะครับแล้วก็อีก1คนน่าจะเป็นพนักงานอยู่ในออฟฟิศที่ปลายของเครนนะครับปลายของเครนเนี่ยหล่นไปฟาดในออฟฟิศนะครับน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในออฟฟิศนะครับเสียชีวิตทันทีอีก1รายรวมเป็น2รายนะครับในจุดเกิดเหตุตรงจุดที่ปลายเครนหล่นไปฟาดนะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นยืนยันว่าขณะนี้ได้รับการช่วยเหลือออกไปทั้งหมดแล้วนะคนงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะนี้ร่วมกตัญญูและทีมกู้ชีพของโรงพยาบาลสิรินธรให้การช่วยเหลือออกไปจากจุดเกิดเหตุหมดแล้วครับในที่เกิดเหตุกันพื้นที่ไว้นะครับรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาร่วมตรวจสอบสาเหตุนะครับเพื่อจะได้เตือนภัยกับในการทำงานในจุดอื่นๆอีกนะครับข
ขอแสดงความเสียใจแล้วก็อยากให้ทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังนะครับมันเป็นอุบัติเหตุสองรายนะยืนยันว่าที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตตอนนี้ทราบสองรายนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นผู้ประสบภัยนะครับนายกพาไปดูหน่อยก็สภาพนะครับห้องโดยสารเคนนะครับนะครับก็ที่เกิดเหตุยังอยู่สภาพเดิมนะครับยังรอส่วนเกี่ยวข้องอยู่ต้องขอแสดงความเสียใจเตือนภัยไปกับจุดเกิดเหตุอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปคลิปเตือนภัยให้ทั่วเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์กับไซต์งานในส่วนอื่นๆด้วยนะครับออกมาก่อนนะครับด้านในนะใจร้อนไปนะครับเอาหน้าออกมาก่อนนะครับที่เกิดเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ป่ะเขาอาจจะเข้าไปดูของงั้นเดี๋ยวดูไว้หน่อยนะจะได้แบบ